น้องโรสแม่วัยใสอายุ19ปีอาศัยอยู่ในบ้านไม้หลังเก่าริมทางรถไฟตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพร้อมแฟนหนุ่มและลูกน้อยวัยขวบเศษเลี้ยงชีพด้วยการเก็บขยะขายเล่าว่าบ่มเพาะความรักมาตั้งแต่วัยเรียนร่วม3ปีตลอดระยะเวลาคบหาทานยาเม็ดคุมกำเนิดแต่พลาดพลั้งมีลูกก็ไม่ได้เสียใจแต่ยอมรับใช้ชีวิตลำบากเพราะรายได้ไม่มากตั้งแต่มีลูกรายจ่ายเพิ่มขึ้นเดือนละ 3,000 บาทจากเดิม2คนกินอยู่แค่ 1,000 บาทจึงตัดสินใจฝังยาคุมกำเนิดเพื่อยุติตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และยังไม่อยากทิ้งการเรียนจึงเลือกเรียนกศน.เหนื่อยค่ะแต่ว่าอันนี้พอดีพอเลิกกินแล้วท้องหรือว่าพอเอิญมันท้องหรือว่าตั้งใจท้องมันเอิญมันท้องค่ะตอนนั้นมันหนูยังไม่รู้ว่าตัวหนูท้องค่ะแล้วตอนท้องพอรู้ตัวว่าท้องเป็นยังไงคะดีใจเครียดกังวลมีความสุขหรือยังไงก็มีความสุขค่ะมีความสุขนะแต่ตอนนั้นคิดไหมว่าเอ๊ะเราจะเลี้ยงน้องยังไงคิดไหมแฝดคิดค่ะคิดยังไงบ้างคะแล้วเราปรึกษาใครปรึกษาพ่อแม่ค่ะสอนเรื่องเพศศึกษาให้ความรู้ทั้งแบบพื้นฐานคุมกำเนิดด้วยถุงยางอนามัยและทานยารวมถึงการฝังยาคุมกำเนิดที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 3-5 ปีคือสิ่งที่นักพัฒนาชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ช่วยกันสร้างความเข้าใจกับวัยรุ่นตามชุมชนที่ขยายผลออกมาจากนอกรั้วโรงเรียนและยังมีคลินิกวัยใสให้คำปรึกษาหรือบริการหากจำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์ก็คือเด็กกลุ่มนี้ก็จะไม่เป็นคุณแม่วัยใสเขาก็จะมีวิธีการป้องกันตัวเขาก็คือก็อยู่กับเพศตรงกันข้ามคือก็คือรักกันได้แต่ว่าก็ประคับประคองเรียนหนังสือไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็คือยังไม่ท้องอะค่ะให้เขามีวิธีการป้องกันในบริการของเราเนี่ยก็ถ้าอายุ19ปีนะคะเราก็ฝังยาคุมกำเนิดแล้วจะครบอาจจะยังไม่ครบหรอกแต่ว่าคุณหมอกับคุณพยาบาลที่ปรึกษาเนี่ยก็จะให้คำปรึกษาแล้วก็จะเปลี่ยนยาตัวนี้ให้เป็นชนิด2หลอดเพื่อให้อยู่ได้5ปีคือหลอดเดียวมันอยู่3ปีแต่ถ้าเป็น2หลอดมันจะอยู่5ปีพอ5ปีเนี่ยคืออันนี้เป็นจุดช่วยเขาอะค่ะก็คือว่าถ้าอายุต่ำกว่า20ปีอันนี้รัฐบาลจ่ายให้ก็ราคามัน 2,500 บาทจากผลสำเร็จของการลดปัญหาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีในพื้นที่นครราชสีมาปี64ลดอัตราการคลอดเหลือแค่ 21.06 ต่อพันประชากรจากเดิมในปี62 30.8 ต่อพันประชากรทำให้โคราชกลายเป็นโมเดลต้นแบบติด1ใน20ของการแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมแต่ต้องอาศัยการเชื่อมข้อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการแก้ไขปัญหาจึงจะสำเร็จผลสุดท้ายเราก็ทั้งออกเป็นกฎหมายป้องกันในวัยรุ่นมาเลยนะครับป้องกันตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมาเลยมีตั้งแต่การที่ให้เขาเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างเหมาะสมนะครับมีทั้งเรื่องของการที่ถ้าแม้จะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็รู้จักเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยนะครับและแม้แต่ เวลาพลาดพลั้งตั้งครรภ์เนี่ยก็มีการดูแลการตั้งครรภ์ที่เกิดแล้วอย่างเหมาะสมนะครับบางทีถ้าจำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์ก็ทำอย่างปลอดภัยหรือว่าในเด็กที่คลอดออกมาเนี่ยก็การศึกษาก็ไม่ละทิ้งไม่ใช่ไปทำให้เขาต้องออกจากระบบการศึกษาไปแล้วก็ยิ่งแย่วัยรุ่นแม้เป็นวัยเจริญพันธุ์แต่หากตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมความพร่องทางประสบการณ์ชีวิตการขาดรายได้และยังถูกตีตาจำกัดการศึกษาก็อาจกลายเป็นปัญหาสังคมในระยะยาวดังนั้นการสอดส่องสอดประสานร่วมการแก้ไขช่วยเหลือทั้งในชุมชนและโรงเรียนจึงเป็นทางออกที่สำคัญสิริธรภัตตกุลชัยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ